ทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดงานการประกวดรำวงย้อนยุคสาวสารคามรำวงเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565เวลา19นาฬิกานายกมลตราชูรงค์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานการประกวดรำวงย้อนยุคสาวสารคามรำวงโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามชุมชนทั้ง31ชุมชนร่วมกิจกรรมณเวทีกลางงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565บริเวณริมคลองสมทวินถนนเฉลิมพระเกียรติร.9เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับจังหวัดมหาสารคามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามและภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงภายใต้ชื่อสืบสานฮิตฮอยลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทยไร้แอลกอฮอล์ประจำปี2565ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายน2565ที่บริเวณริมคลองสมทวินเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างแพร่หลายสำหรับในวันนี้เป็นการประกวดรำวงย้อนยุคสาวสารคามรำวงผลการแข่งขันทีมรักสุขภาพสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ชนะเลิศในกิจกรรมนี้ทีมสาวใสใจสะอ่อนชุมชนธัญญา4ได้รับรางวัลที่2และทีมสตรีสาวน้อยลำแผนชุมชนขอน้อยได้รับรางวัลที่3รวมสนุกกับวงดนตรีพื้นเมืองเพชรภูมินทร์บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน